ิมขอรับคุณนิมคุณนิมขอรับคุณนิมขอรับคุณนิมคุณนิมคุณนิ่มขอรับคุณนิ่มขอรับคุณนิ่มคุณนิ่มท็อตเป็นอะไรคุณนิ่มตกน้ำขอรับว่ายน้ำไม่เป็นลงน้ำทำไมขอรับเอ้าอย่ามายุ่งฉันเกลียดแกไม่อยากพูดด้วยเรื่องอะไรหรือขอรับรู้อยู่แก่ใจอย่ามาถามรู้ไว้เลยนะถ้าฉันต้องไปอยู่ในวังจะไม่ให้อภัยเลยจะโกรธจะเกลียดจนวันตายอย่าบอกใครเป็นอันขาดว่าฉันตกน้ำถ้าบอกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาช่างฉันไม่ต้องมายุ่งนิ่มร้องไห้หรือเจ้าคะเป็นอะไรเจ้าคะบอกใบได้ไหมเจ้าคะในเมื่อเจ้าคุณพ่อกับพี่นพไม่รักฉันผลักไสฉันไปอยู่ที่อื่นฉันก็จะไปโหคุณนิ่มเจ้าคุณพ่อท่านหวังดีนะเจ้าคะลองกรองดีๆเถิดนะเจ้าคะใครบ้างจะไม่อยากไปอยู่วังเจ้าคะวังเฮ้ยวังคุณนิ่มคุณนิ่มเจ้าค่ะน้อยยังอยากไปเลยเจ้าค่ะต้องไปสิน้อยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันต้องอยู่นานกี่ปีก็ไม่รู้ทุนหัวของบ่าวพี่พันนีสวัสดีครับพี่พันนีสวัสดีครับสบายดีนะครับครับคือไอ้เรื่องนั้นไว้ก่อนครับตรงไปตรงมาเลยนะครับคือว่ามีงานให้ผมทำหรือเปล่ามีสิงานใหญ่งานโตโอ้โหเบลเลอร์บลาเลยสัญญา5ปีโอ้จริงนะครับเนี่ยมาถูกเวลาพอดีเลยงั้นให้ผมทำนะครับแต่เขาไม่จ้างเราอ้าวแล้วบอกว่ามีมีไงแต่ฉันทิ้งมันไปเองแหละความโง่ของฉันนี่นะโง่โอ้ยโง่จริงด้วยอ่ะเอาแต่มาว่าฉันทำไมเนี่ยฮะแล้วมันเป็นคำขอโทษโอ้ยคุณกากินคุณกากินมาคุณกากินมาผมมาตามที่ตกลงไว้ครับตกลงอะไรคะก็คุณโทรไปบอกว่าจะรับจัดสวนบ้านผมเนี่ยอุ้ยไม่ได้โทรเลยนะคะไม่ได้โทรเลยค่ะอ๋อไม่ได้โทรเหรอครับโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ยเดี๋ยวค่ะรับได้ค่ะรับค่ะแหมคุณภาคินก็รับค่ะรับจัดสวนให้รับรองว่าดิฉันรับงานคุณแล้วเนี่ยฉันทิ้งงานอื่นหมดเลยค่ะรับงานอย่างเดียวอ่ะผมมีข้อแม้ข้อแม้อะไรคะผมจะให้น้องคนนั้นน่ะเป็นคนคุมงานน้องคนไหนอ๋อน้องรถเด้อคะเขาเป็นลูกจ้างพาร์ทไทม์กับคุณที่สำคัญเขาไม่เก่งงานนี้เลยเขาไม่ถนัดเรื่องการจัดสงจัดสวนเลยนะคะดิฉันเกรงว่าไม่เป็นไรครับผมอยากให้เขาทำครับคุณแค่ทำตามที่ผมสั่งเรื่องอื่นไม่ใช่ปัญหาแต่ดิฉันมีคนที่จัดสวนที่ฝีมือเลยเก่งเลยคนเมื่อกี้เนี่ยฝีมืออย่างนี้เลยค่ะอุ้ยไม่พูดก็ได้ค่ะThank you.
เออแต่ถามหน่อยนะคะทำไมต้องเป็นยายหนูคนนี้ด้วยคะไม่ต้องถามครับคุณแค่ทำตามที่ผมต้องการแค่นั้นพอแล้วถ้าคุณทำให้ผมพอใจนะผมจะให้ค่าจ้างคุณเพิ่ม3เท่า3เท่าโอ้ยได้เลยค่ะได้เลยได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วก็จะไม่ถามด้วยจะทำให้งานเป็นอย่างดีเลยทีนี้ค่ะคุณขาดีโอ้ยถ้าดีแล้วก็ขอที่อยู่ของคุณเลยนะคะอาทิตย์หน้าจะให้น้องรถเนี่ยไปที่บ้านของคุณไปคุยเรื่องรายละเอียดอะค่ะให้ไปพรุ่งนี้เลยถ้าเกินพรุ่งนี้ไม่จ้างอุ๊ยพรุ่งนี้เหรอคะได้เลยค่ะได้เลยพรุ่งนี้เลยก็พรุ่งนี้แหละค่ะแค่มีอย่างนึงนี่คุณอย่าเพิ่งไปบอกเขานะว่าผมเป็นคนอยากให้เขาไปจัดสวนให้คุณแค่บอกเขาว่าคุณอยากให้เขามีเงินไปรักษาแม่อยากให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นและที่สำคัญนะคุณต้องบอกเขาว่าคุณทำสัญญากับผมไว้แล้วว่าต้องเป็นเขาคนเดียวถ้าผิดสัญญาคุณเสียค่าปรับโอเคค่ะดิฉันจะไม่บอกเขาทั้งสิ้นแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยว่าแต่ว่าคุณรู้จักกับนายหนุ่มรถนี้ได้ยังไงคะไม่ถามแล้วค่ะไม่ถามแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ยายหนูรถเข้าไปจัดงานการให้เรียบร้อยค่าจ้างเขาเนี่ยผมให้เพิ่มเป็น5เท่า5เท่า5เท่าไม่ได้ยิน5เท่าแสดงว่าวันนึงเนี่ยเขาต้องได้ 1,500 บาทโอ้โหแม่เดือนนึง 45,000 บาทโอ้ส่วนค่าจ้างของคุณเนี่ยคุณคำนวณมาเลยแล้วกันผมให้เพิ่ม3เท่าแล้วจบนะแค่นี้ไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยผมไม่มีคำตอบให้ดีจังเลยโอ้ยเท่า5เท่า3เท่า5เท่าอ่ะนี่ถ้าตกลงแล้วสัญญาครับเซ็นเลยเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้รถไปที่บ้านผม 8:00 น.นะโอ้ยได้เลยค่ะโอ้ยมือสั่นเลย3อย่างสัญญาสัญญาไม่ต้องเสียบแล้วสัญญาเธอคือดอกไม้เธอนะรู้หรือเปล่าว่าเขาเพิ่มค่าแรงให้เธอต้อง2เท่าเชียวนะไม่ค่ะพี่พ่อให้เธอเป็น3เท่าโอเคมั้ยรถยินดีรับค่าแรงวันละ300บาทโอ้ยนี่รถเธอจะโง่ไปถึงไหนก็บอกแล้วว่าเขาเป็นตัวเงินตัวทองน่ะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand